สึนามิสาขาหาดจอมเทียนนะผมมันก็เป็นทางของหาดจอมเทียนนะครับตรงนี้เรียกแยกชัยพฤกษ์เมนูหลากหลายมากเป็นบุฟเฟ่ครับ1ชั่วโมงครึ่งสั่งไม่อั้นตอนนี้สั่งไปเพียบแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูเมนูกันนะครับนี่ครับออเดิร์ฟเบาๆกับมากี่ครับเดี๋ยวขอวาซาบิหน่อยนี่ครับที่เสิร์ฟต่อมาก็คือซาซิมิรวมครับโอ้โหมากันเต็มๆดูเนื้อปลาครับหั่นแบบหนาตึ๊บเพลินนะครับวันนี้อาหารทำออกมาเร็วมากครับรอแป๊บเดียวได้แล้วกับซูชิหน้าต่างๆครับขอบคุณครับข้างบนก็เนื้อปลาข้างในก็มีเนื้อนี่เนื้อนี่โอ้ยสุดยอดในส่วนของข้าวหน้าก็มีครับผมสั่งข้าวหน้าแกงกะหรี่ครับมาร้านอาหารญี่ปุ่นต้องไม่พลาดครับมากินกับซูชิครับอร่อยในส่วนของผักก็มีสลัดมากมายนะครับอันนี้ผมสั่งสลัดแมงกะพรุนครับผมน่ากินดีมีเนื้อครับกินคู่กับผักข้าวกานข้าวกันอันนี้ครับเบาๆแล้วครับเบาๆสบายท้องกันบ้างครับมีอาหารให้เลือกเยอะมากครับลองแวะมาเที่ยวมาชมดูครับหงิกงอให้ดูได้